ยศกรบุรพารถถังโป่งน้ำร้อนปีเดียวแจ้งเกิดเต็มตัวลุ้นพาไทยคว้าแชมป์ซีเกมศึกบอลซีเกมนะครับถือว่าเป็นเวทีสร้างชื่อให้กับกองหน้าทีมชาติไทยไล่มาตั้งแต่ดิติพงศ์ศรีทองอินเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเทเทพวิโนไทยสุภรัตน์เปื่อนตาล้วนผ่านเวทีระดับอาเซียนโดยเฉพาะซีเกมมาแล้วทั้งสิ้นแล้วก็ยิงประตูได้ระเบิดระเบ้อเลยนะครับก่อนที่จะก้าวไปเป็นคีย์แมนสำคัญของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในเวลาต่อมาปีนี้เป็นคิวของยศกรบุรพาครับดาวยิงหุ่นรถถังจากอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่กำลังทำผลงานร้อนแรงครับทั้งที่อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่แจ้งเกิดของเขาอย่างแท้จริงนะครับโดยยศกรเริ่มเล่นฟุตบอลด้วยการเอากระดาษมามัดเป็นลูกบอลครับก่อนที่จะมาเตะฟุตบอลอย่างจริงจังตอนขึ้นประถมนั่นเองนะครับจากนั้นก็เล่นฟุตบอลเรื่อยมาก่อนที่จะมีความคิดในการก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับจึงไปคัดตัวกับสโมสรปตท.ระยองแต่ก็ไม่ติดนะครับแล้วก็โชคชะตานำพาเขาไปคัดตัวอีกครั้งกับสโมสรราชนาวีก่อนที่จะผ่านการคัดตัวแล้วก็ได้ย้ายมาเรียนในระดับมัธยมศึกษาครับกับโรงเรียนภูตาหลวงวิทยาครับอะคาเดมี่ของสโมสรราชนาวีนั่นเองนะครับปีที่แล้วนะครับยศกรก็ได้มีโอกาสลงเล่นในศึก Thailand Amateur League ครับซึ่งเป็นลีกสมัครเล่นกับสโมสรกองเรือรบยูไนเต็ดครับแล้วก็ทำผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับยิงประตูระเบิดระเบ้อพาทีมผ่านขึ้นไปเล่นฟุตบอลไทยลีก3ได้สำเร็จนะครับด้วยฟอร์มการเล่นของยศกรเดี๋ยวไปเตะตาอนุสิงห์โตทองครับรองประธานสโมสรชลบุรีที่ไปชมฟุตบอลรายการนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะจับเจ้าตัวเซตัญญากับชลบุรียศกรนะครับมาอยู่กับชลบุรีได้เพียง10วันในช่วงฝึกซ้อมพรีซีซั่นครับก่อนที่จะถูกปล่อยให้กับสมุทรปราการซิตี้ยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับจากที่จะไปหาประสบการณ์แต่ว่ายศกรครับได้กลายเป็นนักเตะตัวหลักของทีมเขี้ยวสมุทรเขาลงสนามไป31นัดครับยิงไปถึง7ประตูเป็นดาวซันโบของทีมครับแล้วก็เป็นนักเตะวัยทีนครับอายุเพียงแค่17ปีแต่ยิงประตูได้มากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับประตูที่เขาทำได้ในนัดเจอเชียงใหม่ยูไนเต็ดเป็นสถิติไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับในการที่เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในไทยลีก2ด้วยวัยเพียง17ปี3เดือนแน่นอนครับด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมโค้ชหลักอิสระศรีทโลก็หนีเจ้าตัวไปแข่งขันศึกฟุตบอลซีเกมที่กัมพูชาที่กำลังฟาดแข้งอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับจากไพ่เด็ดที่เป็นตัวสำรองของธีรศักดิ์เผยพิมายครับแต่ตอนนี้เขายิงไปแล้ว3ประตูจากการลงสนาม3นัดโดยเฉพาะในเกมล่าสุดนะครับเขาโชว์ความแข็งแกร่งโชว์ความเป็นไอ้รถถังนะครับวิ่งเบียดแนวรับของสปป.ลาวแล้วก็ยิงไป2ประตูในเกมนี้นะครับพาทีมชาติไทยเอาชนะสปป.ลาวไป4ประตูต่อ1พร้อมกับตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายก็จะไปวัดแชมป์กลุ่มกับทางเวียดนามในวันที่11พฤษภาคมนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เจ้าตัวแจ้งเกิดนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่แววดีแล้วก็หากยังรักษาสภาพร่างกายแล้วก็พัฒนาฝีเท้ารวมไปถึงการยกระดับของตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหากฤดูกาลหน้าชลบุรีดึงตัวไปร่วมทีมอีกครั้งก็น่าจะทำให้ฝีเท้าของเขาแก่กล้ามากยิ่งขึ้นนะครับเชื่อว่าเจ้าหนูรายนี้นะครับจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการพาทีมชาติไทยลุ้นทวงแชมป์ซีเกมส์คัมแบ็กสู่ประเทศไทยในรอบ6ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญอนาคตกองหน้าทีมชาติไทยรอเจ้าตัวก้าวขึ้นไปแตะอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของยศกรบุรพานะครับส่วนทีมชาติไทยเทคนี่ก็เป็นเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจของยศกรบุรพานะครับดาวเตะหุ่นรถถังจากโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับหากใครชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยครับ